ไม่ได้ตัวนะภายในกองนี่แหละพูดแล้วยังเสียดายไม่หายเลยกัดกัดไม่ได้เลยนะตีอยู่ฝั่งหมามันกัดกัดไม่โดนตัวเบ็ดเลยดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูยากนะครับเพราะว่ามุมมันไม่ได้มันต้องตีออกไปนอกครับกิ่งไผ่มันยื่นออกมาแล้วไกลเลยไม่โดนนะเฮ้ยไปยังกัดไม่โดนกัดจังหวะของมึงนะมานี้สุดยอดตีมุมนอกไม่ได้นะเพราะว่าตะไคร่ขนาดตะไคร่กั้นนะกอนี่อยู่ตีได้แต่ข้างกอนี่เลยพอดีเห็นเจ้าตัวใหญ่มันกัดลูกปลาอยู่ในกอนะครับเห็นอยู่โชคไกลๆอ่ะน่าจะใช่แต่ว่าไม่มีตะไคร่ก็ผมก็จะตีล้อริมอยู่แล้วครับเพราะว่ามาแบบนี้ก็ล้อริมน่าจะดีสุดกัดอะไรของมึงอ่ะไปฝึกประสบความใหม่นะลากหนีปลากลัวปลากัดตั้งกล้องก็ตั้งไม่ถนัดนะครับยิงตียังไม่ถนัดเลยแต่ว่าถ้ามันกัดเน้นๆมาแล้วก็วัดเน้นยังไงก็อยู่ครับผมขึ้นน้ำมันจะปลาตะกะชูดเลยงานเข้าแล้วกัดแตกกัดแตกเผื่อเมื่อกี้ยากสุดจะเป็นการเรียกปลาก็ได้เมื่อยกัดไม่โดนทำกั
ดให้โดนเดียวเดี๋ยวตีขนาดนะนั่งไปแล้วครับเราเล่นของกันตีทางครับขอที่ใหญ่สักตัวนะครับต้องตำโลกคอน้ำหมายนี้ผมจะทำอะไรกับมันเลยเนี่ยโอ้ยร้อนหัวมันเล่าร้อนร้อนไปทั้งตัวแล้วหัวใจไม่ทำไงกัดปลามันกัดไม่โดนเลยนะพูดแล้วงุนงิดเปลี่ยนสีแล้วนะแล้วเปลี่ยนสีแล้วนะถ้าไม่กัดอ่ะลุดหามือยลุดกระโดดไฟกระโดดมาลุดเลยใจตึกหวั่นเลยประมาณ2โลได้แต่ว่าหลุดไปแล้วอ่ะกัดใกล้ๆเลยนะครับทำเอามากัดแล้วก็ผมก็วัดแล้วมันกระโดดวิ่งไปฝั่งนี้สะบัดหลุดเลยลอยนะครับโอ้โหได้ตื่นเต้นเลยไม่ได้โดนนานครับโอ้โหตามกัดดูมากเลยก็ย้ำไปย้ำมานะออกมากัดจนได้นะแต่ว่าเสียดายหลุดนี่ครับตัวหมานเลยแต่ว่าไม่ทำงานโอ้มันเป็นจังหวะของปลาครับมันกัดใกล้ก็เบรกเป็นด้วยวิทปุ๊บกระโดดมาฝั่งนี้แล้วครับกระโดดพลาดมาหลายเมตรเลยแล้วก็สะบัดหลุดเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวหาตีใหม่หรือมันก็ตีเดิมนะครับเดี๋ยวดูก่อนเอาเนี่ยครับทีเล็กฝากเยอะนะครับงานโดงานช่อนนะครับได้หมดเลยตื่นเต้นมากแม่แม่โดนวันนี้ก็ตั้งใจมาตีชะโดนะครับไม่ได้ปลาก็ถือว่าเอาให้มันที่สุดนะครับวันนี้จะไม่ค่อยเน้นปลาช่อนนะครับเน้นปลาชะโดงเดียวเคผมฝากเยอะนะครับก็นะครับเดี๋ยวหาตีไปเรื่อยวันนี้ก็กัดมาหลายตับแล้ววันนี้ยังไม่ได้ตัวนะครับก็กัดส่วนมากจะไม่ค่อยโดนเหยื่อแต่ว่ารอบตัวนี้ครับโดนแต่ว่าไม่ได้ตัวนะเสียดายเลยโอเคครับผมจัดไปทีเล็กตุยกันยาวครับผมมาครับเมื่อกี้ยังทำเอาหัวใจเต้นตับตับตับอยู่เลยอ
ขึ้นน้ำเรื่องนี้ขึ้นน้ำเธอโดนฝูงครับแต่ว่าฝูงมันตัวไม่ค่อยตัวเท่าไหร่โดนโอ้ตัวเล็กที่ตัวเล็กที่โอ้ยหลุดอีกแล้วมันอะไรวะโอ้โหหลุดอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหก็ติดเต็มๆขออยู่นะอะไรวะหัวจะปวดสองตัวแล้วเดี๋ยวใหม่นะครับไอ้มุมนี้ยังไงเนี่ยมันไม่มีอาการแบบนี้ก็เป็นกระเป๋าโดนดอกบนครับจะหลุดไหมเนี่ยเขาจะขายป่ะเนี่ยโหติดนิดเดียวเองอ่ะก็หลุดอีกแล้วค่อยเล่นนะเห็นไหมเนี่ยอ่ะหัวตะกล้องเดี๋ยวป้าหลุดอีกนี่ป้าขึ้นมาสำเร็จตัวไม่โตครับแต่กดทีตะปูก่อนโอ้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวหลุดนะค่อนข้างที่จะลกนะลกมากเลยนี่หยาบหญ้าตีอยู่นะก็บางทีก็ต้องอาจจะมองไม่เห็นชัดเลยที่บางส่วนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าข้างคลองมันค่อนข้างจะแบบยังไงมันชันนะครับโอ้โหตอนนี้สำเร็จน่าจะตกประมาณสักโลกว่าเองนี่ครับกัดเป็นทีเลยครับผมก็ตีจนได้นะวิธีลากอย่างที่ผมบอกเลยคือการลากปกติครับมันบางทีปาล์มจำเจคนตกเยอะครับบางทีก็ต้องเปลี่ยนแนวครับกอหยุดกอกระชากครับใช้งานได้ดีครับกับเล็กครับผมเนี่ยลองดูนี่ครับใช้งานง่ายมากนี่ครับงานแล้วครับแกมือสำเร็จครับก็หลุดไป2ตัวตรงนี้น่าจะไซส์ประมาณนี้ตัวนึงเนี่ยหรือใหญ่วันนี้ก็ได้นะครับนี่ครับงานเคาะมีเสียงลูกปืนเคาะในตัวนะครับงานสายนะครับเวลาวิ่งก็น้ำสาดนะครับส่วนคันก็เลยครับคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมเวท10-20ครับผมก็งานช่อนชะโดครับได้หมดเลยคันนี้ส่วน PE ผมใช้เป็น PE 3ครับเราเล้าหน่อยคืองับงับไม่ต้องกลัวครับดึงในป่าได้สบายเคสผมฝากเหยื่อด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นางแค่ทีเล็กครับผมมีวางขายทั่วประเทศนะครับก็เป็นงานพลาสติกแข็งก็ยังดีนะครับทนทานนะครับก็ราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าประสิทธิภาพหรือความคงทนครับมันทนมากนะครับลองดูครับซื้อตัวหนึ่งก็อาจจะใช้จนลืมครับงานตัวนี้ก็นะครับเป็นงานที่ตั้งใจทำมากครับก็ฟังสนับสนุนนะครับผมมีวางขายทั่วประเทศเคสผมกระโดดไซส์งามๆสุดยอดครับผม